สวัสดีค่ะทุกคนและทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอะของเรานะคะวันนี้เราจะไปร่วมงาน Go With Us นะคะของ Verigate นะคะที่เขาได้เชิญเราไปร่วมงานวันนี้เขาจะมีการเปิดตัวนะคะเทเลอร์ของเรื่องโอ้ไม่ก้อนนะคะแวมไพร์ไวแดงค่ะซึ่งวันนี้พิเศษมากๆคุณนุกได้เปลี่ยนไปขอต้อนรับคุณนุกค่ะสวัสดีครับไปทำหน้าที่เกาหลีมาไม่ใช่ ขออนุญาตแนะนำนะคะชาวช่องนะคะอันนี้นะคะคือคุณหมอมีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นเกสนะคะก็ความจริงแล้วคือคุณหมอมีอ่ะจบเราต้องซื้อรถไปเนี่ยนะเอออ่ะก็คือวันนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณหมอเนี่ยเป็นเจ้านายของใหม่เองแต่ว่าวันนี้เรียนเชิญเจ้านายนะคะมาร่วมงานด้วยมาขับรถให้มาร่วมงานจริงๆเพราะว่าอาจจะวันนี้เขาเปิดตัวซีรีส์เราก็มี potential ที่จะเล่นซีรีส์หมายถึงว่าก็อยากให้คุณหมอนะคะมาร่วมงานเพราะว่าคุณนุกเนี่ยเขาไม่สบายใช่แต่ว่าเราก็เป็นแบบเป็นแฟนคลับซีรีส์วายเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนกันก็รู้จักอยู่ใช่แล้วแล้วพิเศษด้วยวันนี้คือเขาจะมีการเปิดตัวซีรีส์นะคะเรื่องโอเมก้าแวมไพร์วายแดงนะคะเป็นการประกบคู่กันของน้องหลงหลีแล้วก็แฟงซึ่งวันนี้จะมีเทเลอร์แล้วก็มีเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์ด้วยขับร้องโดยพี่เบนชลาทิตย์นั่นเองค่ะแล้วก็มีคู่พิเศษแล้วก็คือในงานจะมีแบบว่าศิลปินดารามากมายเลยแต่จะมีคู่พิเศษก็คือหมอฤทธิ์แบบมีพี่ฤทธิ์กับพี่กันถูกต้องเดี๋ยวหมอจะชนหมอนิดนึงเพื่อจะได้เป็นเลยเพื่อจะได้เป็นแบบแขกพิเศษในซีรีส์แล้ววันนี้เราแต่งตัวมายังไงกันอันนี้เรามาตรีมอะไรคะตีก็คือเป็นแบบบัมพายเนาะทีนี้แวมพายเราก็มาแบบดำทำมือนิดนึงใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดหรือเขาจะไล่ออกจากตอนแรกคุณใหม่ก็คือจะเอาแบบเล่นใหญ่ใส่เต็มถูกต้องใหญ่คอนแทคเลนส์บิ๊กอายควายตะลึงแต่ว่าไม่ไหวตอนนี้รองเท้าไม่ไหวอะตอนนี้รถติดอยู่ใช่ก็หวังว่าเขาจะไม่ปิดประตูโรงละครใส่เราถูกต้องแค่นั้นเองแต่คิดว่าคงทันเดี๋ยวคงได้มีฉากวิ่งเดี๋ยวคอยดูโอเคเดี๋ยวงั้นเราไปเจอกันในงานจ้าเรามาถูกงานไหมคะทำไมไม่มีคนเลยเฮ้ยคอยถูกงานไหมเนี่ยถูกวันไหมเนี่ยในนี้เขาจัดงานป่ะคะโอเคด้วยบันเทิงอีกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจเลยแสดงว่าเขาต้องเข้าไปกันแบบแล้วรู้สึกอันเดอร์สกอร์ซันนะครับ R E
RIISUE_SON ครับค่ะแล้วก็ DJ_NUI นะฮะนั่นก็คือ Grow With Us จำได้ไหมฮะ1 2 3 Hashtag Grow With Us แท็กกันไปบ้างแล้วหรือยังฮะยังแล้วนะทุกการถ่ายภาพทุกคลิปนะฮะตั้ง private หรือเปล่าฮะพี่ไม่นะ public นะโอเคเรียบร้อยฮะเอาล่ะทุกคนครับวันนี้ชื่อครับทุกคนสวัสดีค่ะท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านค่ะพี่ปู่ครับทางฝั่งของ Workpoint ฮะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่มางานในวันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะแฟนคลับของน้องแล้วก็ผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ส้มจากเดลี่เกรทค่ะของทางเดลี่เกรทนะคะจริงๆเราได้มีโอกาสส่งนักแสดงซีรีส์เรา1คนเข้ามาร่วมในโครงการของทางเวิร์คพอยท์พอหลังจากนั้นเนี่ยทางเวิร์คพอยท์เองก็มีการเขาเรียกว่าศิลปินวัยรุ่นที่มากขึ้นแล้วก็อยากจะพัฒนาศิลปินตรงนี้ด้วยกันเราก็เลยมีการคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเอาคอนเทนต์อะไรหรือโปรเจกต์อะไรมาทำให้ศิลปินมีศักยภาพมากขึ้นก็เลยมาจบกันที่เรื่องของซีรีส์แล้วก็เป็นซีรีส์วายก็มีการเทิร์นของเรามีการเขียนบทไว้อยู่แล้วแล้วก็มีการมาเดเวล็อปบทร่วมกันคอนเทนต์ร่วมกันค่ะจนมาวันนี้ได้เป็นONG ลำพานลำพานลอยแดงค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ายินดีนะคะที่ได้ร่วมงานกับบริเกตนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มากความสามารถแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นผลงานของบริเกตมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่น้องๆชื่นชอบกันอยู่แล้วนะคะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันในหลายๆเรื่องนะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะทางเวิร์คพอยต์เองเนี่ยเป็นการทำงานครั้งแรกที่ได้ทำซีรีส์วายต้องบอกอย่างนี้เลยก็เป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างจากที่ช่องเวิร์คพอยต์เคยมีมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนักแสดงของเวิร์คพอยต์ซึ่งเป็นเลือดใหม่นะคะก็มีหลายๆคนที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันนะตอนนี้ครับคุณผู้ชมที่มาที่นี่คือมันไม่ได้มากเลยมันไม่ฉลาดนะครับชีวิตไม่เหมือนคนเป็นผัวคุณจะเรียกเขาไหม
รับชอบร้านหมดแล้วครับหมูดีกว่าข้าวมันบักเอ๊ยใหญ่กว่าของมันอีกครับเชี่ยเท่กูสวยมากเลยกูกับไปเซ็นเปิดร้านขนมไทยก็ต้องไปแต่งงานกันคุณเป็นได้หรอแต่ที่สำคัญนะอย่าลืมเลือกทุก15วันเพื่อที่เราอ่ะจะได้ช่วยแหละรางวัลได้ตามอารมณ์หรอตาเอ็งนายต้องรับฉันเข้าไปในสิ่งแล้วให้วันไหนจะถึงที่สุดวันเดียวฉันไม่น่าเชื่อคือว่ามันถึงแล้วคุณเปิดใจแล้ววะโอ้ยอะไรวะนะมึงเชื่อไหนกูไหมกูเชื่อไหนมึงกูดูกูถูกว่ะคือเหมือนเพื่อนพวกเราเริ่มทำกันแล้วแต่เราไม่ได้ชีวิตถ้าเขาเป็นหน้าแข็งไม่ว่ามึงจะเป็นอะไรเขาก็รับมึงได้หรอนายคนลุกอ่ะเขาให้ลูกน้องมาจับพวกเราไปลงโทษเพราะว่าป่วยดีเว้ยยากย้ายกันไปพาป่วยแต่พวกนั้นกลับมาไม่ได้ถ้าแต่ถึงก็ใช้กำลังพากลับมาได้ผมถามว่าพวกคุณทำอะไรกันทำไมถึงไม่ตอบพวกแกไประดมลูกน้องฉันแล้วออกตามไล่พวกแวมไพร์ที่แฝงตัวมาอยู่ที่เมืองนี้ข้ามทิ้งซะThank you.
สวัสดีครับโบนัสครับรับบทเป็นหมวดนิกกี้ครับสวัสดีครับชื่อสุกัดครับสวัสดีครับซันครับชื่อเดียค่ะรับบทเป็นโจลี่กับลาลินค่ะสวัสดีครับนนท์ครับรับบทเป็นไม้ครับครับสวัสดีครับผมลินนะครับรับบทเป็นลมครับผมครับสวัสดีครับชื่อวินนะครับรับบทเป็นคาร์เตอร์ครับแล้วก็โดนห้ามให้บัมพาย 7X เนี่ยมีความรักก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองบัมพายต่อไปไม่ได้รับรองว่าในเรื่องมีถอดเยอะกว่านี้นะครับต้องติดตามดูนะครับตอนนี้ก็ครึ่งตัวแล้วนะถ้าใครว่าถอดเยอะกว่านี้หมายความว่านั่นแหละค่ะก็คือถอดวิกนะฮะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกใช่ถอดวิกออกตรงที่วิกแล้วจากคู่ใช่แล้วจากคู่แรกก็ยังมีคู่ของน้องกันกับน้องเดวิดนะฮะในเรื่องก็คือน้องเซนน่ะน้องแอนนะฮะใช่มีไหมลูกหลุดลูกอะไรมีไหมคู่นี้เขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าอันนี้คือแรงมากนะเขาจะมาจุกเขาเรียกว่าบดฮะอันนี้แรงมากตายแล้วพี่พูดถึงเทพภูมิจันทร์อย่างนี้ตกใจกันเลยเนี่ยมันอะไรกันทั้งเนี้ยคุณผู้ประเด็นเขาแสดงความรักกันค่ะรีชุดฮะพี่รีชุดไหมอุ้ยคู่นี้เหรอฮะจะต้องมีรีชุดแล้วเดี๋ยวนี้ไหมฮะต้องนึกน่าจะคิดแล้วฮะโอเควันไหนเดี๋ยวเราแลกไลน์กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยเล่าหน่อยยังไงฮะคู่นี้มันแบบเหมือนภาวะจำยอมนะเพราะว่าลงมาอยู่ในร่างของคู่เกย์กำลังจะแต่งงานกันเลยจากเป็นเพื่อนกันอยู่ดีเอ๊ะยังไงวะจะได้เป็นเองเลยเงี้ยได้เป็นเองเลยทีเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวเราปุ๊บเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรลูกเมื่อกี้เลยยิ่งกว่าอีกคนเดียวมีเรื่องนะการขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเธอแน่นอนมากเลยอะแน่นอนมากแน่นอนมากจริงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ท่ามกลางเราเด็กผู้ชายวัยสุนทรตอนแรกเราก็ห่วงว่าเอ๊ะน้องมันจะอยู่ได้ไหมวะแล้วเด็กผู้ชายคือแบบสุนทรทั้งนั้นคือถ้าด้วยเป็นเดียร์เนี่ยคุณกลัวฮะใช่ไหมฮะใช่ฮะโอ้นี่ก็กลัวตอนจะกำกับแบบนี้แต่ผู้ชายใช่ไหมคนนี้คน
ี่ยวยังเดียยังไงเดียยังไงฮะเดียแต่เดียดีตรงที่น้องบอกว่ามีนิสัยแมนแมนอ่ะเออก็เลยสู้กับเด็กพวกนี้ได้สบายใช่จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ตามแต่สบายเอาอยู่เอาเด็กผู้ชายพวกนี้อยู่ให้นักแสดงพูดบ้างนะอาพูดของเราเลยหลบแรงครับเป็นไงบ้างคะคุณบทของคุณที่เมื่อกี้ก็คือยังไงฮะมันยังไงกันคุณก็เห็นเมื่อกี้บทแล้วผมบทคนนี้มันจิ้นกันขนาดไหนครับคู่เราความจิ้นมันประเมินไม่ได้เพราะว่าต้องให้คุณดูประเมินให้เราดีกว่าครับผมแต่ว่าณตอนถ่ายผมรู้สึกว่าพุ่งกลับค่อนข้างคัดยากพอสมควรไม่คัดสักทีคัดสี่คัดเป็นชั่วโมงว้ายแต่น้ำคุณเด็กคุณลบจิตนะฮะเนี่ย ไม่อยากให้ได้สีที่ดีที่สุดแต่มันดีนะผมดีนะครับชอบไหมครับชอบมีของแบบนี้ขึ้นมาเรื่องนี้รู้สึกว่าคอตูมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องบ้านโดยชินเลยครับยังไงฮะพูดถึงสุดท้ายแบบถอดบ่อยดอนบ่อยครับเอ็กถอดเอ็กถอดมันร้อนเมืองไทยมันร้อนนี่เข้าหน้าร้อนด้วยร้อนมันร้อนมากเลยในช่วงนี้อ่ะฮะเดวิดกันล่ะฮะยังไงกันเหลือเกินตอนแรกก็คอมดีมาแค่แตะๆครับแต่พอเข้าฉากมันก็นั่นแหละครับว้าวคนลุกเล่าสิฮะเล่าให้ฟังหน่อยคุณพระเด็กเขายังไงกับคุณบ้างเขาบังคับคุณเข็นอะไรพวกคุณไหมคุณต้องพูดฮะเขาไม่คัดนะครับผมเหมือนกันนะโอ้ไม่ครับเป็นอีกฉากนึงเดี๋ยวคือถ้าเปิดออกมาหมดนี่ก็คือหมดแล้วนะหมดไม่ได้ดูแล้วนี่ดูแล้วซีรีส์แล้วนะแรกคือเป็นนักแสดงใหม่ด้วยอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะที่เล่นปกติก็จะเป็นนักดนตรีใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งมาเจอเพื่อนๆเป็นผู้ชายล้วนหมดเลยตอนแรกก็ตกใจตั้งแต่ตอนไปแคมป์อะค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ผู้ชายประมาณ13คนในกองเราเจออะไรบ้างเขารับน้องอะไรบ้างไหมฮะโอ้โหเพื่อนหัวร้อนอยู่เลยแบบไหนแบบไหนพี่อันนี้พี่มอนต้องเหมือนต้องสอนนะหยุดวิธีแบบไหนไม่เดียววิธีแบบไหนก็เพื่อนๆน่ารักค่ะใช่ตอนแรกคือหนักใจเหมือนกันว่าจะเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมแต่ทุกคนก็เล่นด้วยมีเกมบ้างอะไรเงี้ยเราทำตัวตลกเพื่อนๆก็จะช่วยสับตื่นค่ะเขาจอยกันไปในกองนะอาสันนนมั่งสันนนเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้จริงๆเราก็ตื่นเต้นมองๆกับน้องเต้นกับเบียร์เพราะตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ตื่นเต้นครับก็มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของนนด้วยก็ยังไงดีพี่ซานน่ะช่วยสอนนนหลายอย่างเวลาแบบเข้าฉากนนต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันว่าเราจะแบบตบตีขนาดไหนนี้กันต้องรอติดตามนะในเรื่องนี้มีบทที่เรียกว่าเป็นตำรวจแวมไพร์ซึ่งรับบทโดยโบนัสและสุกัณฑ์นั่นเองครับผมเล่าต่อมาเป็นไงฮะก็อะไรครับพี่ก็ใสๆเนาะคู่เราใสๆใสเหรอใสๆเพราะว่าเรื่องแบบอาจจะต้องเป็นจริงเหรอก็จะบอสกับลูกน้องคนนึงจะชอบแบบออกคำสั่งหน่อยครับอีกคนนึงก็จะต้องทำตามแต่หลังๆก็เริ่มดื้อนะลูกน้องผมคนนี้ยังไงฮะหลังๆก็จะไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเขาจะสั่งซ้ายก็ต้องซ้ายขวาก็ต้องขวาอะไรเงี้ยหลังๆก็จะแอบดื้อครับไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ขืนใจนิดนึงแบบว่าไม่ทำตามอะไรแบบนี้นะเรื่องราวจะเป็นไงรอติดตาม
ช่ครับสุกัสจะพูดแต่เมื่อไหร่พูดมาไม่ได้ต้องการถึงน้องฝากเป็นกำลังใจให้คุณตำรวจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วกลัวหลุดสปอยเนาะกลัวหลุดสปอยอีกหนึ่งคนเป็นพาร์ทของแบบว่าความขำขันความสนุกสนานความเฮฮาคิดว่าเป็นใครฮะใครฮะครับนั่นก็คือพี่พระเด็จนั่นเองนะคะใช่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นคุณมันสิคุณมันสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับความขำขันเฮฮาของคุณอ๋อคืออย่างที่บอกว่าเป็นซีรีส์ที่ครบรสมากๆมีทั้งจิ้นความน่ารักใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะปั้นไปถึงตรงนั้นได้มันก็ต้องมีตัวชงดังนั้นเราก็จะมีความคอมเมดี้เข้ามาในการชงให้แต่ละคู่เขาลงลึกมากๆกันไปในแต่ละซีนโอ้ยพูดแล้วขนลุกครับทำไมฮะแอร์เย็นหรือว่าอยากร้องน้ำคือจริงๆเลยอยากจะบอกว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเป็นความที่ไม่ขัดผมรู้ว่าเพราะอะไรอยู่นะแต่ทีนี้ก็ให้ทุกคนไปดูในเรื่องเองนี่ไปดูว่าทำไมถึงไม่ขัดนะฮะซึ่งฉากนั้นยาวทั้งตอนเลยใช่ครับก็คือเราจะดูถึงปี2570ไปเลยมุกเพราะไม่เพราะไม่ขัดไม่ขาจะบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือจริงจริงไม่ขัดคือกลัวเวลาไม่พอไงก็พอเงินจะได้ตัดนานใช่พอถามเลยคุณซึ่งนิดนึงได้ไหมฮะตัดผมนั่นไหนฮะม้าตรงกว่านี้จะดูอีกไหมเนี่ยหลังจากม้าเขาตรงกว่านี้จะดูไหมครับคุณหลังจากอะไรฮะฮะหลังจากอะไรฮะหลังจากอะไรว่ามีอะไรต่อมีอะไรต่อพูดได้เลยก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ตอนที่หลังจากออกห้องน้ำเสร็จมีคนเดินมาทักข้างหลังผมพี่นุ้ยไปทางไหนครับพี่นุ้ยไม่ใช่พี่มอนครับคือคนนี้ว่าพี่นุ้ยทักผิดไปแล้วหนูก็เลยใส่แว่นดีกว่าเออก็ใส่แว่นคือนอกจากจะมีตัวละครหลักแล้วท่านวินพูดดีกว่าก็คือ3คนนี่ครับนี่คือชาวแก๊งของเราบิ๊กวินรินนั่นเองครับนี่คือตัวละครลับที่ถูกเปิดเผยกลางเวทีแห่งนี้ใช่ให้เล่ากันหน่อยฮะแต่ละคนเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับคือขอได้ไหมในเรื่องเนี่ยผมเล่นบทเป็นน้องลีครับแล้วก็ตัวละครลับอย่างเงี้ยมันจะมีโลที่คอยเสริมแต่ละคู่ของในเรื่องประมาณนี้ครับค่ะเยอะไม่ได้เดี๋ยวสปอยเยอะได้เดี๋ยวสปอยเยอะครับก็สำหรับผมบอกไปไว้ว่าผมไปเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาหรือเปล่าชอบหาเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าก็เหมือนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรนะครับผมก็ถอดไมค์ออกมาฮะถอดไมค์ออกมาผมจะพูดอะไรถอดไมค์นะบิ๊กค่ะก็ผมอาจจะบอกได้นิดหน่อยครับว่าผมเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าใครนี่ขอเก็บไว้เป็นตัวละครหลักแล้วกันนะครับแล้วว่าผมจะบอกเลยว่าผมมาด้วยความพึงพอใจสุดๆแล้วก็เต็มใจที่จะเข้ามาระหว่างเอ้ยพูดได้ป่ะต้องติดตามต้องติดตามต้องติดตามพี่ประเด็นมีอะไรถามฝากด้วยครับพี่ประเด็นมีอะไรจะเพิ่มเติมเสริมไหมฮะก็ไม่มีแล้วก็อยากฝากทุกคนนะให้ติดตามเนาะสำหรับเดิมพายวายแดงของเรานะครับก็ถ่ายทำกันมาอย่างยากลำบากใช่แต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเนาะแต่ก็อยากนั่นแหละค่ะอยากฝากให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าดูแล้วสนุกสนานไม่จะเสียหัวเราะแน่นอนนะฝากทุกคนไปด้วยครับฝากทุกคนไปด้วยครับพูดกันกับฝากแล้วเดี๋ยวให้นักแสดงฝากบ้างขอเป็นตัวแทนนักแสดงสัก20คนนะฮะที่จะฝากไปขอสักคนหนึ่งคนหนึ่งใครดี
หลงพักเชิญครับครับเนื่องจากที่ซีรีส์ของสับชิโอมจีแวมไพร์เนาะมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแวมไพร์แต่เป็นคอมเมดี้มันซึ่งอาจจะแปลกๆจากที่ทุกคนเคยดูนะครับที่แวมไพร์จะเป็นเวทจริงจังซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับซีรีส์วายของเราที่เป็นวายคอมเมดี้เป็นแวมไพร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเราหวังว่าเราจะเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนทุกครั้งที่ทุกคนที่ได้เปิดดูนะครับขอบคุณครับหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นรอยยิ้มของทุกคนคุณรู้หรือยังว่าจะลงจอเมื่อไหร่วันไหนเวลาอะไรนักแสดงยังไม่รู้เลยครับจริงปะเนี่ยจริงปะฮะผู้กำกับรู้ยังฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะซึ่งงานในวันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะต้องมีคนรู้สักคนต้องมีคนรู้สักคนหนึ่งก็คือดีเจนุ้ยนั่นเองที่รู้นะฮะนุ้ยก็คือหนึ่งในบอร์ดบริหารของเบิร์ดพอยต์นะฮะทุกคนอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมฮะทางเบิร์ดพอยต์อยู่ไหมฮะเอาละฮะทุกคนครับตั้งใจฟังให้ดีฮะภาพสวยเรื่องดีน่าติดตามนักแสดงหล่อบททั้งเรื่องฮะและเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับชมกันนะฮะทุกวันยังทุกวันไม่ใช่หมดทุกวันหมดเลยนะทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มอันก็รู้นะคุณคนดูรู้หมดทำไมพวกคุณไม่รู้ฮะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้ทางช่องเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23ขอสิปรบมือครับติดตามรอดูได้เลยฮะและนี่คือ OMG แวมไพร์แวมไพร์วายแวมขอบคุณนักแสดงทุกคนครับขอบคุณครับเดี๋ยวชวนทุกคนพักผ่อนก่อนนะพร้อมๆกันจากที่เบนชลาทิพย์ครับThank you.
ื่นเต้นหน่อยได้ไหมทำยังไงฮะต้องทำยังไงโดนคุณนั่นเป็นคนแล้วโอเคครับขอฝากเป็นกลอนออนสปอนเซอร์ขอนำเสนอวันนี้ฝากหน่อยทุกคนภาพยนตร์ดีๆเพราะแบงนั้นมีความฝันขอให้ทุกท่านช่วยกันเมตตาวอนท่านศรัทธาหนังไทยวอนท่านใจดีช่วยมีน้ำใจเชียร์เถิดหนังไทยครับท่านวันมาสอนอ้อมนานายช่วยเชียร์หนังไทยเป็นทานเตรียมเตรียมมนุษย์โลกยังใช้ชีวิตประจำวันวุ่นวายตามปกติ
แต่ถ้ามีใครสักคนเดินอยู่แถวนี้ก็จะเห็นการมาถึงของวาระสุดท้ายของโลกThank you.
พี่ส้มเปลี่ยน3ชุดแล้วนะคะให้เข้าแต่ละเรื่องนะพี่ส้มนะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแต่ละเรื่องหมดเลยนะคะพี่ส้มฮะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนขออนุญาตพูดคุยกับพี่ส้มก่อนนะฮะครับพี่เริ่มเลยเริ่มเลยฮะเริ่มเลยอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะเรื่อง Last New Universe นะคะเป็นนวนิยายมาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนสามารถหาอ่านได้แล้วนะคะโดยผู้เขียนก็คือรู้จักกันในนามปากกาของรังสิมันหรือพี่หมอแพทนะคะซึ่งวันนี้พี่หมอแพทมาร่วมงานกับเราด้วยในวันนี้นะคะก็คือจริงๆเราอยากทำปกติของเวทีเคสเองนะคะเราก็จะทำในเรื่องที่เราครีเอทคิดแล้วก็เขียนบทขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากลองจับหยิบนวนิยายขึ้นมาทำซีรีส์บ้างก็ได้มีการพูดคุยกับพี่แพทพี่หมอแพทค่ะแล้วก็มีการเลือกหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือคาแรคเตอร์เรามันคือเวทีเคสมันมีความน่ารักมันมีความใสๆของมันแล้วก็มันมีความแปลกใหม่ในเรื่องของซีจีใดๆที่เราจะนำเสนอในเรื่องนี้ต่อไปค่ะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่แพทแล้วก็ได้หาตัวนักแสดงใดๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะจริงๆแน่นอนเป็นซีรีส์วายค่ะเป็นซีรีส์วายแนวฟิล์มกู๊ดเรื่องนี้จะเห็นความโรแมนติกเฟลลี่เวิร์ฟลี่รักกันมากของคู่แล้วภาพสวยจริงๆโอ้ขอบคุณครับสวยไหมคะภาพสวยไหมภาพสวยมากแบบฟิลกู๊ดมากดูดีรู้สึกดีมากๆจริงๆเวลาที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะดูแล้วหิวข้าวไหมฮะดูแล้วหิวข้าวหิวหิวไหมหิวเลยคนเราจะกินอะไรอร่อยขนาดนั้นอร่อยจนล้มขนาดนั้นนะฮะเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกับเขานะครับนั่นก็คือน้องที่คือกับเราจ้ะอ๋อโอเคนักแสดงนำเนาะโอเคนะฮะเป็นคู่จิ้นในตำนานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะวิทย์ตันตันริฟถามก่อนว่าตอนที่ทางพี่ส้มติดต่อไปเวทีเกมติดต่อไปรู้สึกยังไงกันบ้างฮะผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์วายใช่คือได้มีโอกาสร่วมงานกับแมรี่เกสและฟังที่ส้มเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะกับโปรเจกต์ภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยก็เล่นกับลิซนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครที่ได้ดูดับแสงลาวีเนาะก็จะเห็นว่าแบบน่าจะออกไม่เกิน5นาทีได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาอยากให้ทำเต็มตัวเลยใช่แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับลิฟเนี่ยก็ถามดีก่อนว่าเฮ้ยเล่นไหมเป็นซีรีส์วายก็มีความแบบตกใจเลยว่าเขาติดต่อเราไปเล่นซีรีส์วายเนี่ยนะใช่ไหมใช่ไหมเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าพอได้ดูเรื่องคร่าวๆครับได้อ่านเรื่องแบบนวนิยายคร่าวๆเนี่ยรู้สึกแบบเรื่องสนุกมากเรื่องแบบน่าสนใจมากแล้วก็ยิ่งพอคุยกับลิฟบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นซีรีส์ที่
ขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ในภาษา NC NC เห็นมั้ยยังไม่รู้ NC No children ก็คือพ่อเราสามารถดูได้นะครับคือพ่อกับแม่ดูได้ก็เลยแบบเฮ้ยลิฟเล่นกันก็เล่นต่างคนทัดรักคนหนึ่งรักฉันก็ฉันก็รักรักด้วยคือปกติลิฟเขามีงานเยอะอยู่แล้วใช่เขาเป็นผู้บริหารเป็นระดับผู้บริหารแล้วเปิดตอนนี้กี่สาขาแล้ว8สาขา8สาขาแล้วฮะคืออะไรที่ลิฟเลือกเนี่ยคือลิฟจะคิดไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเขาคำนวณค่าตัวแล้วเรียบร้อยคนนี้ไม่คือเขาไม่ได้คิดเรื่องของไม่เรื่องเงินไม่ได้คิดแต่ก็เรียกไปอยู่นะฮะคือมันเป็นประโยคหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากคือบอกว่าถ้าการเล่นน่ะลิฟก็เล่นใช่แล้วตอนแรกทางพี่ส้มติดต่อมาแล้วก็คุยกันทีนี้ก็ส่งมาว่าลิฟเงาไงวะนี่ก็บอกว่าแล้วเงาไงก็โยนกันไปโยนกันมาก็สรุปว่าเอ้ยแต่นี่ว่านี่โอเคที่จะเล่นการโอเคไหมว่าไงอะไรเงี้ยฮะก็ทั้งคู่โอเคก็เลยเล่นคือจริงๆเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไงให้เรามาเล่นซึ่งต้องเป็นคู่คิดพักรู้ก่อนนั้นดีไหมว่าต้องเล่นอะไรยังไงไม่รู้เลยพอรู้คร่าวๆเขาจะมีเรื่องย่อมาให้ในเรื่องก็จะมีความแบบว่าน่ารักนิดนึงแบบมันไม่ได้ดุเดือดเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดุเดือดเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอย่างเรื่องพูดกันอะเรื่องของน้องๆเนี่ยเขาแบบว่าในซีเนี่ยเขาให้แบบแค่ประกบใช่ไหมฮะของเราเนี่ยข้างในไม่มีแต่ว่าข้างนอกประกบยังไงนะข้างนอกผมกับลิฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นกันแบบมา10กว่าปีแล้วอย่างที่ใครได้ดูแบบเวลาวอล์กของเราเลยเพื่อนยากคือมันสนิทกันมากใช่ทะเลาะกันแบบคือยังนึกไม่ออกว่าพอมาเล่นที่เป็นแบบวายต้องมาจิ้มกันอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงอันนี้คือความท้าทายนี่คือความท้าทายใช่ก็คือไม่รู้ว่าคนเราจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ชมอินไปกับเราให้ได้ว่าดูมันเป็นคู่กันเพราะว่าชีวิตจริงคือเราดันมีคอนเทนต์ YouTube ร่วมกันชื่อว่าเพื่อนยากที่วันๆอยู่หัวกันเล่นอันนี้โปรโมทอยู่ทุกเดือนได้ป่ะแน่นอนใช่ใช่นะซึ่งวันๆมันก็แบบอยู่หัวกันเล่นก็แบบว่าอาจจะมีแบบหยอกล้อจิกกัดกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องยอมรับว่าเขาอยู่วงการมานานฮะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่เราเห็นจนคุ้นตาชินตาแล้วเพราะการมารับเพราะฉะนั้นการมารับบทบาทตรงนี้มันท้าทายพวกคุณมากใช่ครับท้าทายขนาดไหนท้าทายขนาดคือตอนที่ไม่ได้ถ่ายครับเหนื่อยมากเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าต้องใช้พลังงานคือทะเลาะกันอะไรกันแค่มันหั่นไข่เมื่อกี้เนี่ยไอซีเมื่อกี้เนี่ยมันหั่นกว่าจะเข้าปากมันได้หั่นไม่เข้าพอถ่ายใหม่ครับผมก็ปวดไปอยู่ข้างหลังกล้องนี่เมื่อไหร่มึงจะได้มาเสียเวลาเขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปปุ๊บคุณไปกินได้นะอะไรเงี้ยมันต้องแบบเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นคนต่างดาวนะต่างดาวนี่ลุกฉากเปิดตัวกูสะเทกูมันก็มีอุปสรรคในการทำงานของเราก็มีก็ไข่มันเหนียวอ่ะไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยหาเราไม่ได้ชื่อมาเลยไข่ลูกเขยมันเหนียวอากาศร้อนเหรอเรียกอะไรแบบมันตัดออกยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบกว่าจะตัดไข่ได้คือถ้าเป็นแบบน้องๆในกองอื่นๆถ้าเราอยู่ OMG Vampire ใช่ไหมเราก็จะแบบว่าให้กำลังใจกันแต่นี่คือยืนด่าเพื่อนมึงทำไข่ภาษาอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วพูดเสียเวลานั่งรอมืออะไรเงี้ยแบบเนี่ยแล้วพี่จะให้เอาอะไรจิ้มความสนิทสนมกันของเขาแต่ต้องทำออกมาให้คนจริงได้เพราะฉะนั้นถามผู้กำกับก่อนฮะว่าจับปูใส่กระด้งขนาดไหนหรือว่ามันหนักหนาขนาดไหนฮะไรในเรื่องนี้จากเราทั้งสองคนบ้างเอาริสก่อนอยากจะเห็นอะไรนะครับอยากจะเห็นอะไรทางแฟนที่เราเราไม่ได้ครับเดาใจแตกหน่อยสิโอเคนี่คิดว่าหนังเรื่องนี้คงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นฟิลแบบเน้นเนื้อเรื่องของความรักระหว่างคนสองคนขนาดนั้นนะครับแต่การเป็นการเล่าเรื่องถ่ายทอดชีวิตแล้วก็เรื่องราวของอาหารนะครับแล้วก็ความลงตัวกันของคน2คนที่มันอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในเรื่องนะครับแล้วมาลงตัวกันอยู่ในบริบทหนึ่งน
ะครับซึ่งมันก็จะมีความน่ารักอยู่ในระหว่างทางตรงนั้นนะครับซึ่งก็ประมาณนี้ครับครับใช่ฮะการบ้านครับก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของการกับดีจะได้เห็นก็คือเรื่องของความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความแตกต่างที่ว่าไม่เคยเห็นเราสองคนในบทบาทแบบนี้แน่นอนคือชีวิตประจำวันของเราคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เดอะสตาร์13ปีเต็มๆจะ14ปีแล้วครับคือเราสนิทกันมากจนแบบว่าคือรู้ไส้รู้ปุ่มหมดทุกอย่างแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องเป็นคนที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนมาจากอินโดด้วยมาจากอินดาวด้วยแต่ว่าก็มาเจอกันแล้วก็มีสื่อกลางคืออาหารอย่างที่บอกเป็นอาหารไทยแล้วไอความผูกพันในการอยู่ด้วยกันในการทำอาหารกินข้าวด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความน่ารักที่มันเป็นความรู้สึกดีๆผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูเรื่องนี้ก็จะมีความแบบรู้สึกอุ่นใจหิวใจไปด้วยครับเออนะฮะนอกจากภาพจะสวยเรื่องราวจะน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของคุณทั้งสองคนในการรับการแสดงในเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายแล้วจริงฮะให้ทั้งสองคนฝากหาเรื่องนี้ฝากเอาชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องชื่อว่าพอพร้อมกันไหมล่ะใครผิดโดนเพิ่มอีกพื้นสิบทีโทษนะพี่ส้มใครตั้งชื่อเรื่องนี้ต้องคุยกับใครฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่องเนี่ยฮะต้องคุยกับใครดียื่นฟ้องตรงไหนได้บ้างยื่นตรงไหนมันจะเอาไปตอนนี้ได้คนนี้ทำได้ตรงนู้นเลยค่ะพี่หมอแพงแต่วันนี้เรื่องสุดท้ายพูดพร้อมกันให้พูดพร้อมกันเอาสายกินก่อนสายกินก่อน Last Meal Universe อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศฝากด้วยนะฝากทุกคนด้วยครับเอาละครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเชิญทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกันจบแล้วนะคะสำหรับการดูตัวอย่างภาพยนตร์หลากหลายมากมายเป็นไงบ้างคะประสบการณ์การไปร่วมงานครั้งแรกAmazing นะว่าแบบแฟนคลับอ่ะคือรักศิลปินมากสุดๆจริงทั้งแต่งทั้งเสียงคือมาเต็มสุดๆคือนั่นแหละทุกคนตามที่เราดูไปอุ้ยกล้องสั่นไม่ไหวอ่ะตามที่เราดูไปนะคะแล้วก็ในปีนี้มีภาพยนตร์รวมทั้งซีรีส์มากมายเลยให้ติดตามสำหรับ Vindicate แล้วก็ Workpoint นะคะสำหรับเราจะทำรีแอคไหมเดี๋ยวต้องมาดูว่าเราจะทำเรื่องไหนบ้างนะคะส่วนใครอยากให้คุณหมอนะคะเดี๋ยวเราขึ้น IG TikTok ตรงนี้ไว้ให้อยากมาทำรีแอคกับเราลองโหวตมาด้วยโอเคเดี๋ยวอยากมาโหวตว่าไม่ต้องมาอ่ะโอเคเราไปเจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ